นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเมื่อเดือนที่แล้วไปอินเดียก็ไปเรื่อฟื้นคำอุปมาอุปไมยบางอย่างโยมที่นี่อาจจะเคยฟังเมื่อก่อนแล้วก็ขอพูดซ้ำพอหลายเรื่องที่เราคิดว่าเรารู้นะแต่รู้ไม่นานมันจะลืมอีกครั้งหนึ่งเหมือนในนิทานนิยายกับลูกศิษย์ทำอะไรโง่ๆครูบาอาจารย์มาสอนสว่าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยผิดพลาดแบบนั้นอีกต่อไปแต่จริงๆมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนอกจากแบบบรรลุธรรมจริงๆนะซึ่งมันก็มีน้อยแต่มันทุกอย่างนี่มีธรรมชาติจะค่อยๆอ่อนลงนั้นทำไมยังไม่ได้อุปมาในเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนก็คือตอนเด็กนี่เป็นเรื่องที่เคยเล่าเหมือนกันชอบดูแบทแมนสมัยก่อนเนี่ยมีแบทแมนเป็นรายการทีวีที่อาตมาติดมากตอนนั้นสัก7-8ขวบซึ่งมันจะมีออกทุกวันอังคารวันพฤหัส6:30นี่ยังจำได้เหมือนกัน6:30ถึง1 ทุ่มแล้วก็พอจบวันอังคารในแบทแมนกำลังจะแย่อย่างเช่นกำลังจะเสียชีวิตในรูปแบบแปลกๆจำรายละเอียดไม่ได้แต่มันจะทำให้เราตื่นเต้นโอ้รอคอยถึงวันพฤหัสจะได้รู้ว่าแบทแมนรอดตัวอย่างไรทีนี้วันพุธวันพอมีหน้าร้อนในวันพุธเล่นกับน้องอยู่หลังบ้านรุนแรงไปหน่อยทำกระจกในห้องรับแขกแตกยมพ่อจะลงโทษแต่ยมพ่อไม่เคยตีแต่พ่อท่านลงโทษว่าพรุ่งนี้ไม่ให้ดูแบทแมนโอ้โหขอตีดีกว่า ยอมเลยครับที่จริงที่แรกนึกว่าท่านคู่เฉยๆเพราะว่าท่านรู้ว่าเรารักเรื่องนี้มากขนาดนี้ท่านคงไม่น่าจะโหดร้ายถึงขั้นนะก็พอย้อนกลับจากโรงเรียนแล้วก็คอยดูนาฬิกาพอกลับจากที่ทำงานก็ท่านข้าวอาตมาก็ดูนาฬิกาก็ท่านให้ปิดทีวีพอ6:25ท่านคิดว่าท่านก็ยังคิดว่าท่านก็ยังแบบทรมานใจแล้วในที่สุดท่านก็จะอ่อนใจ6:30โอ้นึกว่าท่านจะทรมานไม่ให้ดูสัก5 นาทีก็เปิดดู10 นาที15 นาทีในที่สุดละเศร้าโอ้เป็นการลองโทษที่ได้ผลกับพฤติกรรมของลูกมากแต่เรื่องที่ที่ว่าได้กำไร
ก็คือหลังจากอนาถมาก็คิดทบทวนแบบเด็กว่าโอ้ชีวิตนี้มันเป็นทุกข์ชีวิตนี้เราเป็นทุกข์ง่ายทำไงเราจะไม่เป็นทุกข์อันนี้อาตมาทบทวนอาจจะไม่ได้คิดเป็นเหตุเป็นผลในตามประสาเด็ก7-8 ขวบนะแต่ที่สรุปออกมาว่าปัญหาของเราคืออยากดูแบทแมนเพราะอยากดูแบทแมนทำไมเป็นจุดอ่อนของเรานี่จะเป็นทุกข์ใครจะทรมานใครจะทำอะไรถ้ารู้จุดอ่อนของเราเนี่ยก็จะเล่นจุดนี้ได้นั้นเราก็ต้องป้องกันชีวิตเราต่อไปก็เลยตัดสินใจว่าตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปจะชอบอะไรมากต้องหาขอที่สิ่งที่ไม่ชอบในสิ่งที่ชอบสัก3 ข้อแล้วเมื่อมันจะผิดหวังหรือไม่ได้ในสิ่งนั้นให้จิตไปคิดในข้อที่ไม่ดีของสิ่งนั้น3 ข้ออันนี้คือความคิดของอาตมาตอน8 ขวบเคยเทศเวลาโยมฟังทำไมจึงเป็นพระจึงคิดจะออกบวชเป็นพระก็คือมันมีพื้นฐานแบบนี้ตั้งแต่เด็กมาอย่างทีนี้ไม่นานมานี้มันก็เกิดความทรงจำพุทธขึ้นมาในสมองที่ลืมไปทั้งหลายปีก็ตลอดมาก็คือตอน10 ขวบบ้านเราอยู่ชายทะเลหรือว่าห่างจากทะเลไม่กี่กิโลแล้วที่ท่าเรือนี่มันจะมีเรือใบเยอะบางปีก็มีแข่งเรือใบที่สวยงามมากแต่บ้านอาตมานี่ไม่ค่อยฐานะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วไม่เคยมีโอกาสนั่งเรือใบกับเขาสักทียากมากๆจนกระทั่งมีหลังจากปิดเทอมปีนั้นซึ่งเดือนหน้าแล้วก็จะย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ได้อยู่ชายทะเลแล้วเพื่อนสนิทบอกว่าพ่อแม่ชวนให้ไปนั่งไปเที่ยวไปนั่งเรือไปเขาจะไปรอบไอล์วายอะไรอย่างนี้ตื่นเต้นมากโอ้โหอยากไปมากก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าพ่อแม่เพื่อนชวนปรากฏว่าวันอาทิตย์นั้นต้องไปเยี่ยมญาติเพราะเดี๋ยวเราก็จะใหญ่บ้างแล้วอาจจะไม่ได้เยี่ยมอีกแล้วญาติผู้ใหญ่ขอร้องโอ้ไม่ต้องไปได้ไหมโทรศัพท์ไปได้ไหมอะไรไม่ได้เป็นอันขาดทุกข์มากเลยเกิดความคิดว่าเออแล้วทุกข์เพราะอะไรแล้วทุกข์เพราะเราอยากเอ้เราเอ้ทุกครั้งที่เราอยากอะไรต้องคิดสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่โอ้มันเป็นซ้ำกับเมื่อ2 ปีที่แล้วนะคือเคยเล่าให้อยากโยมฟังเรื่องแบทแมนหลายครั้งเหมือนกับว่าเป็นหลักที่ใช้ได้ตลอดแต่พอมีความจำเข้ามาใหม่จึงรู้ว่าเออที่จริงไม่ได้หรอกพอ2 ปีต่อมาเหมือนเดิมสงัดธรรมะว่าเราทุกคนก็มักจะเป็นอย่างนี้คือได้ขอคิดแต่ถ้าเราไม่ฉลาดในการดูแลจิตใจและไม่คิดพิจารณาซ้ำๆสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเรามากมันก็ค่อยๆเสื่อมไปได้ทีนี้เรื่องการอุปมาเป็นการอุปมาเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งทุกวันนี้เป็นโรคระบาดแต่ก่อนในเมืองไทยนี่มันก็มีคนปนกันว่าเด็กไทยไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็เลยเอาแบบก็เลยจะชอบเปรียบเทียบกับฝรั่งโอ้เวลาเด็กเมืองนอกนี่ครูถามว่ามีใครมีเด็กฝรั่งก็จะแย่งกันถามชื่นชมมากเอออยากให้เด็กไทยเป็นแบบนั้นบ้างแต่ไอการที่จะเปลี่ยนอะไรต้องรู้ว่าไอรากฐานทางวัฒนธรรมเป็นอย่างไรของเขาด้วยของเราด้วย
ซึ่งเมื่อมีชาวต่างชาติมาสอนหนังสือในเมืองไทยที่มาปรับทุกข์อาตมาจะเป็นเรื่องนี้เด็กไทยก็ดูเหมือนเฉยพยายามชวนให้เขาสนทนาให้เขาถามปัญหาเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือกลุ้มใจเขาจะมองในแง่ว่าคนเด็กนักเด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยมีความสนใจไม่ใส่ใจไม่มีฉันทะในการเรียนอาตมาบอกว่าไม่เห็นด้วยอาตมาว่าลองให้เด็กเขียนคำถามแล้วก็ส่งมาโดยไม่ต้องลงชื่อว่าเป็นคำถามของใครโหคำถามมันดีมากธรรมาว่าใช้วิธีอย่างนี้ธรรมาหลายปีแล้วแล้วตอนหลังพระท่านต่างชาติที่กลับมาเยี่ยมเมืองไทยก็ทำตามก็ทุกอู้ทำไมล่าสุดนี้ท่านอาจารย์ปัสสโนเพิ่งทำรีทรีทที่อุบลอู้ปีนี้นี่คำถามมันดีมากนะดีจริงๆคือไอ้การที่จะถามหรือไม่ถามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาและไม่ได้อยู่ที่ฉันทะหรือความสนใจในการเรียนมันเป็นเรื่องที่ว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าอยู่ในที่ไม่รู้สึกปลอดภัยและไม่รู้สึกคนรอบข้างมากไม่ไว้ใจจะไม่ค่อยอยากแสดงออกก็ไม่ใช่เรื่องผิดก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเพราะถ้าเราสร้างความรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาได อย่างวิธีสร้างความปลอดภัยของอาตมา ก็คือไม่ต้องยืนขึ้นมาพูดเองก็เขียนแล้วก็ส่งขอเขียนมาก็ได้คำถามที่เป็นเหตุเป็นผลที่มีความคิดที่ดีมากมีเป็นตลอดมาแต่ส่วนที่อย่างที่ปัญญาประทีปหรือทอสีจะมาใช้วิธีอื่นคือวิธีที่มาทำการรู้จักเป็นการส่วนตัวกับเด็กๆตั้งแต่เขาเล็กเลยเขาจะรู้จักอาตมาอาตมาจะไปพบบ่อยนั้นตอนหลังเขาก็จะถามปัญหาเขาก็กล้าแสดงออกเพราะเขารู้สึกปลอดภัยธรรมาก็มองอย่างนั้นนั้นในการที่ในเมืองไทยส่วนมากนี่ก็จะเอาแต่ในอรรถกับพยัญชนะใช่ไหมก็มีเนื้อหากับไอตัวหนังสือหรือว่า spirit and the letter เนี่ยผมหมายถึงว่าจะดูอะไรจะต้องดูว่าไอ้เรื่องนี้ที่เป็นอาการและเป็นกิจกรรมอันนี้เราจะถ่ายทอดตัวกิจกรรมยังไงแต่ในขณะเดียวกันจะต้องรู้ว่ากิจกรรมนี้เพื่ออะไรอย่างไรมีเงื่อนไขยังไงบ้างไม่งั้นถ่ายทอดในรูปแบบภายนอกแต่สุดท้ายไม่ได้ผลในเมืองไทยนี่ก็มีการเน้นในเรื่องการแสดงออกมากขึ้นมากขึ้นแต่ขาดการเน้นในการทำการบ้านหรือการพัฒนาความคิดของตัวเองนั้นลักษณะอาการของการแสดงออกแต่สิ่งแสดงออกเนี่ยมีคุณค่าไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่เท่าที่ควรเพราะเน้นกิริยาอาการมากเกินไปแล้วไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยปัญหาในเรื่องการเชื่อมั่นในตัวเองแต่เห็นความผิดพลาดระหว่างประเทศระหว่างโลกปัจจุบันมันไม่ได้เกิดจากความขาดความเชื่อมั่นในตัวเองของผู้นำตรงกันข้ามเพราะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากเกินไปตรงนี้ที่ทางศาสนาจะมีส่วนเหมือนกันถ้าคนเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างประเทศของตนนี่ยิ้มไปกันใหญ่แต่เมื่อกี้เชื่อมั่นแปลว่าทำเพื่อศาสนาด้วยทำเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทำเพื่ออัลลาห์อะไรก็แล้วแต่ดังนั้นความเชื่อมั่นในตัวเองต้องมันเป็นดาบสองคมต้องระวังอ้าวสุดท้ายก็มาถึงการอุปมาการอุปมาก็คือมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถ
เดินทางตรงโดยไม่ต้องมีเข็มทิศไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องเห็นพระอาทิตย์ไม่ต้องมีเครื่องหมายไม่ต้องมีแผนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเก่งเดินทางตรงได้ก็มีการทดสอบพาเข้าไปในที่เดินทางได้ให้เดินทางทิศเหนือ8ชั่วโมงเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองออกเดินทางแต่เช้าถึงเย็นตรงไหมคุณเดินตรงไหมตรงที่สุดครับมั่นใจไหมมั่นใจครับแน่ใจใช่ไหมแน่ใจแน่ใจดังนั้นเขามาวัดดูแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้อะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าโอ้โหสุดยอดคนนี้เดิน8ชั่วโมงนี่ก็เอียงจากทางตรงแค่1องศา1องศาใน8ชั่วโมงโดยไม่มีเข็มทิศเนี่ยถือว่าอัศจรรย์วันที่2ให้เดินต่อโอ้รักษาสถิติได้ตรงไหมตรงครับแน่ใจแล้วแน่ใจรู้เลยว่าเดินตรงไม่ตรงเนี่ยใครจะไม่รู้เดินตรงมากๆแต่เพี้ยนอีก1องศาเดินต่อ90วันนี้ผิดกี่องศา90องศาจากเดินทางทิศเหนือก็กลายเป็นทิศเดินทางทิศตะวันตกอีก90วัน180วันก็180องศากำลังเดินทางทิศใต้แต่ในความรู้สึกของเขาก็ยังสามารถเชื่อแบบยืนยัน 100% ว่าเดินตรงทุกวันรู้เลยไม่มีใครจะให้เหตุผลจะให้เปลี่ยนความคิดได้เพราะรู้เลยว่าเดินตรงเป็นอย่างไรเคยเดินตรงเคยฝึกเคยศึกษาเคยเรียนรู้ทำได้ดังในโลกนี้ไอ้การที่เราผิดพลาดในเรื่องใหญ่เปรียบเทียบเหมือนกับคุณจะเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาคุณจะไปทางเหนือไปทางใต้มันจะมีบ้างแต่ที่จะเป็นบ่อยที่สุดก็แบบนี้มันจะเสียจากที่เราตั้งใจวันละเล็กวันละน้อยนิดเดียวน้อยซะจนเราเชื่อมั่นว่ายังเดินตรงพออายุสัก40-50ตื่นขึ้นมาอ้าวนี่ทิศใต้เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับงงเลยว่ามันเป็นได้ยังไงฝันหรือเปล่าดังนั้นเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะป้องกันยังไงป้องกันอันตรายก็เริ่มต้นทีเดียวคือให้เข้าใจว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสังขารเป็นอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นี้มันอันตรายนั้นถึงจะมั่นใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 90-95% ก็ไม่ว่าแต่มีเผื่อไว้เพื่อเราหลงเพื่อจะเป็นแบบนี้ที่เสียอันนิดวันนิดวันนิดแต่นิด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 สะสมเป็นมากในระยะเวลายาวแต่ที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นก็คือการแบ่งเวลาในแต่ละวันกับการภาวนาในรูปแบบพอเรามาอยู่กับตัวเองแล้วเราปล่อยวางในความกังวลความวิตกกังวลความห่วงความอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับโลกแล้วออกจนในปาลีก็ออกจากกามออกจากอกุศลธรรมทั้งหลายก็เรียกว่าออกจากนิวรณ์พอเราวางความยุ่งเหยิงอยู่ในจิตใจชั่วคราวให้จิตเย็นลงเหมือนเย็นลงก็คือสะอาดขึ้นและสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่มันบางทีมันจะมีอะไรมันระคายเคืองแต่มันอ่อนมากๆซึ่งเราก็ปัดไปเก็บกดไปในชีวิตประจำวันไม่มีเวลา
มันก็ปรากฏมันจะพูดขึ้นมาว่าเอเรื่องนี้มันไม่ดีนะเอที่เราทำวันนี้เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่นะหรือว่าเอเรื่องนี้เราสำคัญมันหมายมากเกินไปที่จริงมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวอย่าไปสนใจมันดีกว่าหรือว่าบางเรื่องนี่ใช่ไหมเรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะถ้าปล่อยนานกว่านี้นะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะคือจะมีการชั่งน้ำหนักของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั้งการกระทำของเราและสิ่งที่คนอื่นทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและมันก็เป็นการกลับมาสู่จุดศูนย์ทุกวันก็แม้แต่จะเพี้ยน1องศาก็ไม่เพี้ยนเพราะมันกลับมาตั้งตัวรู้ขึ้นมามีสติมีสัมปชัญญะมีการกลับมาอยู่กับชีวิตจริงมันไม่ตกร่องไม่เลื่อนลอยตามกระแสนานเกินไปที่ในการภาวนาเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่ภาวนาเพื่อพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเครียดการผ่อนคลายความเครียดก็เป็นผลพลอยได้จากการภาวนาแต่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายเพราะถ้าเอาความการผ่อนคลายเป็นหลักหรือเป็นจุดเป็นเป้าหมายไม่นานก็จะง่วงเพราะความเครียดความฟุ้งซ่านวุ่นวายคลี่คลายไปสักระยะหนึ่งความรู้สึกผ่อนคลายเกิดขึ้นมันรู้สึกโอ้ถึงที่แล้วพักได้ละคือการภาวนาเพื่อจะได้ภาวะธรรมภาวะจิตสภาวะใดสภาวะหนึ่งเป็นรางวัลอันนี้เราพูดอีกในหนึ่งนะพูดว่าปฏิบัติเพื่อสวรรค์คือสวรรค์หลังตายนี้เราไม่ได้กล่าวถึงแล้วเรากล่าวถึงสวรรค์ในฐานะเป็นสภาวะที่สุขสบายที่มีอายุยืนที่อยู่แล้วมีความสุขคือในจิตใจของคนถูกวันนี้สวรรค์คืออะไรก็ไม่รู้ว่าสวรรค์แล้วก็เคยเห็นภาพในจิตกรรมจิตกรรมฝาผนังเคยอ่านในหนังสืออาจจะเคยเห็นรูปวาดแต่ในใจเราเนี่ยก็คือสวรรค์ก็คือที่จะมีความสุขมากๆยาวนานไม่มีความทุกข์อย่างอื่นมาก่อกวนสุขอย่างยิ่งสุขนานๆซึ่งในชีวิตประจำวันเราก็ต้องการอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเรามีความทุกข์มีความวุ่นวายในใจนะก็อยากจะไปอยู่ในที่ไม่ต้องรู้สึกอย่างนี้และถ้าภาวนาโดยมีความคิดอย่างนี้จะเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นมิจฉาสมาธิเกิดขึ้นเป็นมิจฉาสมาธิก็จะเป็นสมาธิแห่งโมหะก็จะเป็นการได้ความรู้สึกที่ชอบแล้วก็พยายามให้อยู่กับความรู้สึกนั้นนานซึ่งในความคิดอย่างนี้ความปรารถนาอย่างนี้นักปฏิบัติในทางพุทธศาสนาล่ะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นพูดถึงเรื่องการติดอยู่ในสมาธิบางคนก็ใช้โอ้ยเขาติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในสมาธิทีนี้ถ้าเราปฏิบัติทำตามหลักพุทธศาสนาแล้วมันเราจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะติดในความสุขของสมาธิไม่เคยมีหรอกเพราะอะไรเพราะว่าความสุขที่เกิดขึ้นระหว่างการทำสมาธิถ้ามันเป็น
ความสุขที่ถูกหลักของการพัฒนาจิตต้องเกิดจากสติต้องประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะเพราะถ้ามีสติกับสัมปชัญญะอยู่ในใจการหลงเกิดไม่ได้เพราะความหลงเป็นคุณเป็นธรรมฝ่ายโมหะและถ้ามีธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลครองอยู่มันก็เป็นโมหะไม่ได้นะแต่ในขณะที่มีความสุขไม่มีอาการของความหลงพุทธองค์จึงตรัสกับพระสาวกความสุขจากการฝึกจิตที่ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวข้อดีมีเยอะถ้าเราได้ความสุขในสมาธิความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางนิวรณ์ทำให้มีกำลังใจทำให้เรากล้าเสียสละความสุขในสิ่งที่มีโทษความสุขที่ล้อแหลมดอศีลธรรมหรือว่านำไปสู่ปัญหาสุขภาพปัญหาร่างปัญหาครอบครัวต่างๆเพราะแหล่งความสุขของเราเป็นแหล่งต่ำมันก็เป็นโทษต่อเราตลอดเวลาอยากจะเลิกก็เลิกแต่ยากเพราะไม่มีสุขทางเลือกแต่ถ้าทำสมาธิให้ได้ความสุขมีสุขทางเลือกกล้าสละความสุขที่รู้อยู่เลยว่าไม่ค่อยจะดีนั้นไอ้เรื่องความแตกต่างในการแยกกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาสมถะโอ้ยสมถะเรื่องความสงบอย่างเดียวปัญญาวิปัสสนานั่นแหละที่จะเป็นตัวปัญญามันไม่ได้แยกออกจากกันทีเดียวคือถ้าได้ความสุขซึ่งเอาความสุขของสมถะมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นสำหรับนักปฏิบัติในทางพุทธศาสนาพอเราปัจเวคณาเราทบทวนและเราก็ได้พิจารณาว่าโอ้ถ้าความสุขอย่างนี้ถ้าเทียบกับความสุขทางเนื้อหนังนี่ดีกว่าเยอะสะอาดสะอาดเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐกว่าเพียงแค่เปรียบเทียบความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างจิตได้รับการฝึกดีแล้วและความรู้สึกในชีวิตประจำวันแค่นี้ทำให้มุ่งทัศนคติต่างๆมุมมองต่อชีวิตพฤติกรรมในชีวิตค่านิยมเปลี่ยนได้หมดเลยและท่านั้นไม่ใช่ปัญญาจะเรียกว่าอย่างไรใช่ไหมเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกจิตอย่างเข้มข้นเพราะนั้นไม่ใช่ปัญญาจะต้องเกิดจากวิปัสสนาดูความเกิดดับระหว่างการภาวนาอย่างเดียวเพราะการปฏิบัตินี้ที่เป็นศีลสมาธิปัญญานี่มันกว้างขวางกว่านั้นก็เป็นระบบองค์รวมนั้นในขณะที่แห่งสมาธิหรือความสุขในสมาธิไม่เป็นผิดเป็นภัยตรงกันข้ามเป็นพลังแล้วก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตในมิติหนึ่งแต่ที่จะเป็นปัญหาก็คือก่อนและหลังถ้าขาดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะขาดความเข้าใจบางก็จะออกจากความสุขนั้นแทนที่จะถือว่าในเอาตั้งแต่เรื่องในสมาธิในระหว่างการภาวนาในรูปแบบถ้าสมาธิมันรู้สึกอิ่มแล้วเริ่มจะมีความกระเพื่อมเริ่มจะมีความรู้สึกนึกคิดกลับมาก็เป็นโอกาสทองที่จะเจริญวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์เพราะจิตที่ผ่านความสงบแน่วแน่เป็นจิตมีพลังมากพลังที่จะทำงานทางด้านปัญญาอันนี้คืออานิสงส์สำคัญข้อสำคัญของสมาธิก็ทำให้จิตมีพลังจะพิจารณาไตรลักษณ์
ได้ง่ายกว่าลึกกว่าจิตที่ไม่เคยผ่านความสงบระดับนี้ฉะนั้นมันอยู่ตรงนี้ที่เราออกจากสมาธิแล้วก็รู้ว่าเอจิตที่ผ่านสมาธิต้องทำอะไรต่อแต่ออกจากสมาธิแล้วนี่มีโอกาสที่กิเลสจะเข้ามาอยากกลับไปโอ้ยมันสุขเหลือเกินทำยังไงเราจึงจะกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกต่อใช่ไหมก็คือไอการอาการหลงความสุขไม่ได้เกิดในขณะความสุขมันเกิดจากที่เรากำลังจะผลัดพรากจากความสุขเนี่ยจะกลับเข้าไปหรือว่าก่อนจะนั่งสมาธิอยากจะได้ความสุขอย่างนั้นอยากจะให้ความสุขอย่างนั้นนานๆคือเอาความสุขนั้นเป็นเป้าหมายเป็นเรื่องความคิดผิดก่อนจะทำสมาธิและหลังทำสมาธิหรือว่าก่อนที่สมาธิเกิดขึ้นหลังจากสมาธิจะอ่อนลงแต่อาการที่ว่าหลงความสุขในขณะที่มีความสุขถ้าเป็นนิรมิตสุขมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ในข้อนี้สำคัญเพราะว่าสุขในกระบวนการเจริญหรือพัฒนาการของจิตที่จะเริ่มไม่ว่าใช้เทคนิคใช้วิธีไหนชุ่มสายของเทคนิคทั้งหลายคุณธรรมชื่อเรียกว่าปราโมทกว่าปราโมทก็รู้สึกดีรู้สึกมันกายมันดีวาจามันทุกอย่างมันดีมันมีความปกติสุขแต่ความปราโมทนั้นเข้มข้นมันจะกลายเป็นปิติและปิตินั้นนำไปสู่ความสุขที่ว่านิรมิตสุขไม่ใช่สุขที่เกิดจากการกระตุ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าสุขนั้นดำรงอยู่ยังมีสติไม่มีสัมปชัญญะจะนำไปสู่สมาธิพระมีสุขเป็นปัจจัยของสมาธิและมีสุขที่ยังคือไม่ใช่ว่าทำหน้าที่เป็นปัจจัยของสมาธิแล้วดับไปมันก็เข้าไปด้วยเหมือนเรามีพี่เลี้ยงพาไปที่ไหนพอมาดูประตูในเปิดประตูพี่เลี้ยงก็เข้าไปด้วยความสุขก็นำไปสู่สมาธิแล้วก็เข้าไปด้วยเป็นเพื่อนทีนี้อานิสงส์ของสมาธิคืออะไรอานิสงส์ของสมาธิหรือในกระบวนการทำหรือหมวดธรรมก็คือยถาพุทธญาณทัสสนะยถาเรียกว่าตามพุทธตามที่มันเป็นมีญาณทัสสนะมีญาณมีการรู้การเห็นเรารู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะสมาธิเป็นบาดฐานแต่ก่อนที่จิตจะเกิดสมาธิจะต้องมีความสุขและก็ต้องประกอบด้วยความสุขเพราะทั้งความสุขมันไม่ใช่ศัตรูมันเป็นปัจจัยเป็นศูนย์หนึ่งของจิตที่กำลังวิวัฒนาการอย่างที่ท่านหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านสอนเราเสมอว่าจิตที่จะกำหนดรู้ทุกข์คือจิตที่มีความสุขนั้นผู้ที่มองพุทธคำสอนพุทธศาสนาแบบเพ้อเพ้อโอ้เอ้ยทำไมจะมีแต่เรื่องทุกข์แต่ที่จริงพุทธองค์ให้เรากำหนดรู้ทุกข์แล้วจิตที่มีคุณสมบัติจะกำหนดรู้ทุกข์ก็จะมีความสุขนั้นไม่ใช่ความสุขจนโน่นจะต้องมีความสุขอยู่กับเราซึ่งความสุขนั้นในเบื้องต้นคือความสุขที่เป็นลักษณะพอใจมีความสุขกับการกระทำถึงแม้ว่าจะยังล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วมีความสุขแล้วมีบุญเนาะที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทำจะยากไหมยากเหมือนกันแต่ว่ามีความสุขที่มีโอกาสทำนะคือเริ่มต้นจะมีความสุขระดับนี้ไปก่อนคือความสุขในการที่รู้สึกว่าถูกทางเดินถูกทางถึงแม้ว่าทางอย่างคลุกคลักอยู่ทางไม่ค่อยจะราบเรียบเลยแต่ว่าเรามีความพอใจว่าอย่างน้อยที่สุด
เราเจอทางที่ถูกต้องนี่ก็เป็นความสุขไปก่อนและเมื่อเราดูจิตใจตัวเองเราก็เริ่มจะเห็นกิเลสว่าเป็นอาการของจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอเราเห็นว่าเอกิเลสนี้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ลดน้อยลงจริงๆไอ้นี่ก็เป็นความสุขที่ว่าโอ้แต่ก่อนเนี่ยมันครอบงำจิตใจเราเหลือเกินทุกวันนี้รู้สึกจะอ่อนลงแค่นี้นะสังเกตการที่กิเลสในจิตใจกำลังจะลดน้อยลงก็มีความสุขคุณธรรมต่างๆที่แต่ก่อนแทบไม่มีแล้วอ่อนมากๆตอนนี้เกิดบ่อยมีกำลังมากขึ้นเป็นเองแค่สังเกตอันนี้ก็มีความสุขในพระไตรปิฎกพุทธองค์กล่าวถึงลักษณะของพระที่อยู่ในอริยวงศ์คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเป็นอริยสงฆ์หมายถึงพระอริยเจ้าที่เป็นภิกษุณีหรือเป็นนักบวชหญิงหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ชายผู้หญิงก็จะมีข้อสังเกตว่ามีความสุขในการละบาปมีความสุขในการเป็นบำเพ็ญกุศลก็เห็นกระบวนการและเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐินี่หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เป็นอุปสรรคตัวมรรคผลนิพพานอ่อนลงทุกวันสิ่งที่เป็นอุปการคุณตัวการบรรลุมรรคผลนิพพานเพิ่มขึ้นทุกวันแค่นี้ก็ก็มีความสุขดังการกลับมาอยู่กับตัวเองมันก็มีอานิสงส์หลายอย่างอย่างเช่นได้บทเรียนอย่างที่อาตมาได้บทเรียนตั้งแต่เด็กมันได้แล้วมันก็จะทำให้เราไปคิดให้มากเจริญให้มากพิจารณาให้มากจนกระทั่งมันฝังลึกอยู่ในใจแต่บางหลายเรื่องนี้ที่เราโดยบังเอิญเป็นฟลุกหรือเป็นจะเรียกว่าเป็นบุญเก่าหลายๆก็มีโอกาสได้คิดอะไรดีๆรู้สึกโอ้ใช่เลยแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่ฉลาดในวิถีของจิตไม่รู้จักดูแลจิตมันก็จะค่อยๆ อ่อนไปทั้งๆในขณะที่เราคิดอย่างนั้นเหมือนชีวิตจะเปลี่ยนจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกได้มันกลับไปได้แล้วหลอกลวงตัวเองเรื่องแม้ทางโลกนะก็ตอนก่อนที่อาตมาออกจากบ้านตอนอายุ17ก็มีหนังสือที่ค้นคว้าที่อ่านต่างๆหลายเล่มเวลาผ่านไป2ปี3ปีก็เปิดดูอูมีขีดเส้นใต้มีเขียนเครื่องหมายก็ exclamation mark ใช่อะไร yes อะไรนะเหมือนกับว่าคงไม่ลืมอีกต่อจำไม่ได้หลายข้อเลยยังไม่ทราบว่าโยมเคยเป็นแล้วเศร้าเหมือนกันว่าอุตส่าห์ไปขีดเส้นใต้ถึงแบบจิตดำลืมไปเลยพอไม่มีวิชาในการจะอินทิเกรตความรู้ที่รับมาทีนี้การภาวนาก็เป็นตัวอินทิเกรตข้อคิดประสบการณ์ต่างๆบทเรียนในชีวิตประจำวันทำให้เราได้ย่อยทำให้เราได้บูรณาการอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าหลับตาพักผ่อนผ่อนคลายความเครียดมันมีบทบาทยิ่งกว่านั้นเยอะมากเลยนั้นจึงขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อะไรวันนี้ก็คงพอสมควร